พี่น้องมึงอันนี้อุ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงค่ะตาย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 มาเด้อขวัญแดดออกค่ะป้าค่ะเสียงสิพาไปจอบเห็ดค่ะอุ้ยพี่น้องเบาก็เบาเด้อชีวิตของอันเมืองนอกค่ะเห็นแดดออกก็มีความสุขค่ะพี่น้องไปไปป้าจ้าป้าย่านมันขึ้นอีกสินเด้จ้าป้าไปเบิ่งน้ำกันค่ะว่าเห็ดมันสิออกไปพี่น้องอันนี้เป็นเฟิร์นนะคะซื้อภาษาอังกฤษว่าแบ็กกินเฟิร์นบอกคะเออถ้าแจงว่าผิดก็ขออภัยด้วยค่ะแจงท่านในแม่นกับซื้อของอันผักปลาต่างๆจ้ะนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้นี่เฮ็ดกิมจิแซ่บด้วยค่ะจ้ะเพราะว่าหยังบ่ตีเพื่อนบ้านแจงคนอันเกาหลีนะคะเพิ่นเฮ็ดกิมจิให้แจงกินแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องโอ้ยเห็นซัมนี่ก็มีความสุขหรอกค่ะค่ะเพื่อนๆก่อนสิไปกับแวะแจงก็แวะเอาทั่วให้น้องกระลอกก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงปุ่นน่ะเพื่อนขนทั่วเขาไปกินข้างในจ้ะซ้ำนี่แหละจ้ะจงไหวสิไปให้อันกระลอกอีกมังนึงจ้าจ้ะปะไปวางต่อไปค่ะพี่น้องฮอดแล้วจ้ะแจงใส่เบิ่งเด้อน้องกวางค่ะน้องกวางตัวนึงไม่กินหญ้าแถวนี้จ้ะเขาคือสิเห็นแจงแล้วย่านแจงว้าจ้ะแจ้งว่าเฮาถ่าให้น้องกวางไปก่อนบ่คะจังขามไปจ้าเมื่อนี้แจ้งอุปกรณ์พร้อมเด้อค่ะถุงเก็บเห็ดจ้าแต่บ่รู้ว่าสิมีเห็ดให้แจ้งเก็บบ่แจ้งเว้านี่คือเห็ดเมื่อราวเด้อจ้าเมื่อราวขอหันมาทักแจ้งพี่น้องจ้าพี่น้องตอนแรกแจ้งคิดว่ามีตัวเดียวบ่ค่ะมี2ตัวจ้าเขากำลังแหนมบังแจงอยู่แจงก็บ่อยากเขาไปกวนเขาเด้อบัดนี้เอาล่ะร้องไปอันเอาอันทั่วไปให้กระลอกก่อนนะคะกลับมาค่อยว่ากันว่าน้องเขายังอยู่บ่แจงบ่อยากไปกวนน้องเขาจ้าป่ะเข้าไปมังไม้กับพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจังไดกะเนาะแจงว่าแจงอันเคยบอกว่าเกี่ยวกับว่าเป็นหยังคือมีรถอันพวกรถจกดินจกหยังจังซี่นะคะมาเฮ็ดตามมันข้างทางในอันชุมชนป่าบ้านแจงพี่น้องได้ยินเสียงแพะห้องบ่คะหยุดไปละอันคือว่าเนาะค่ะเนาะว่าปกี้เนาะพวกแจงก็อยู่โรงแรมมันบ่คะวันนี้ก็พ่อได้ย้ายเข้ามาอยู่นี่เนาะพ่อดีอันพวกแจงก็ให้ได้ฮู้หยังหลายเกี่ยวกับคนในนี่เนาะค่ะเนาะว่าไงเขาบ่ฮู้อีหยังเลยเราก็ย้ายจากโรงแรมปึ๊บมาอยู่รถบัสมันบ่คะคือว่าคุณสามีของแจงนะคะเพิ่นต้องเฮ็ดงานทางไกลเฮ็ดงานรีโมทค่ะบอกง่ายๆคือว่าเพิ่นยังเฮ็ดงานนั่นอยู่กับทางบ้านเก่าของแจงที่ออสตินเท็กซัสนะคะคือว่ามาอยู่ในป่าเนาะค่ะเพิ่นก็ต้องแบบว่าใส่ Wi-Fi ที่มันมีความเร็วสูงนะคะในการเฮ็ดงานเพราะว่าเพิ่นต้องประชุมหนุนนี่นั่นบ่คะนั่นล่ะจ้ะนั่นล่ะค่ะวันนี้ก็พอเข้ามาอยู่ปุ๊บ
ก็ว่ากับทางอันบริษัทที่ติดตั้งไฟเบอร์นะคะเออว่าสิติดตั้งไวไฟหนุนนั่นก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะเออบัดนี้ก็ติดตั้งแล้วล่ะเออบัดนี้ก็ตอนนั้นน่ะบอกง่ายๆคือว่าอันคุณสามีแจ้งเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นน่ะเป็นคนบุกเบิกWi-Fi ที่มีความเร็วสูงนะคะว่าไงคือว่าติดตั้งไฟเบอร์เพื่อรับสัญญาณ Wi-Fi เนาะค่ะเราก็บ่ฮู้มันบ่เออเราก็คิดว่ามีคนอยู่นี่ก็ Wi-Fi ก็สิแฮงแล้วจังซี่นะคะบ่ค่ะคนอยู่นี่เขาเจ้ามี Wi-Fi ก็จริงก็แต่สิเป็นสัญญาณ Wi-Fi จากโทรศัพท์ที่มันนั่นบ่แฮงหรือว่าเป็นโทรศัพท์บ้านที่มันแบบว่าคุยได้แต่บ่สามารถที่ว่าสามารถใส่เฮ็ดงานได้แบบเต็มสปีดจังซี่นะคะนั่นล่ะค่ะแล้ววันนี้ก็พอได้ประมาณพอนสามีของแจงเพิ่นติดตั้งไวไฟได้ประมาณนั้นจากเดือนบ่โดนดอกค่ะก็มีเพิ่นบ้านส่งอีเมลมาหาโทรมาหาว่าอุ้ยขอบคุณเธอหนุนนี่นั่นแป๊บนึงนะคะแจงเอาอันแจงเอาอันทั่วให้กระลอกก่อนมากินเด้อที่รักแป๊บนึงนะค่ะนั่นล่ะค่ะอุ๊ยออกไปทางเก่าดีกว่าราคาพี่น้องเออกะโอ้ข้าเจ้ายังเฮ็ดงานอยู่ค่ะจ้านั่นล่ะแล้วบัดนี้เออฮอดใส่แล้วฮึเออตามที่เห็นล่ะค่ะบอกง่ายๆคือว่าเพิ่นมานมาเดินสายติดตั้งไฟเบอร์เพื่อที่สิให้มีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะคะเออเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนป่าเดียวกันนะคะเพิ่นก็ทั้งโทรทั้งส่งอีเมลมาหาสามีแจ้งคุณจอนนะคะว่าอุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อจังซั่นจังซี่อันพ่อใหญ่จอนก็งงติล่ะค่ะงงเอ้ามาขอบคุณฉันเรื่องอีหยังอันนั่นล่ะข้าเจ้าก็เลยบอกสู้ฟังว่าย้อนเธอนั่นล่ะพวกฉันก็เลยได้ติดตั้งไฟเบอร์ได้อันสิได้มีอันไวไฟแบบว่าแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะคะแบบไวไฟที่หาจีแบบใส่งานได้แบบนั่นล่ะค่ะเต็มสปีดก็เรียกว่าโอ้บ่ฉันบ่ฮู้สินว่านั่นล่ะก็แล้วไปเนาะค่ะคำขอบคุณเฮาก็ยินดีเนาะแต่ว่ามันมาผิดตรงที่ว่าอันทางอันบริษัทไฟเบอร์นะคะเขาเจ้าก็ว่าบ้าแล้วเขาเจ้าเห็นนั่นแฟนของแจงเนาะค่ะกล้าที่สิลงทุนเนาะอันมั่งติดตั้งไฟเบอร์ไปบ้านแจงนะบ่ไกลเด้ค่ะเออนั่นล่ะเพิ่นก็เรียกว่าบ้าลองประกาศออกไปก็น่าว่าเพื่อคนในป่าเนี่ยสิสนใจแต่ว่าราคานี่สิเครื่องนึง 4,500 ค่ะพี่น้องพ่อใหญ่จอนนะติดตั้งไฟเบอร์นะคะนั่นรับเป็นผู้บุกเบิกเนาะ9,000 เหรียญค่ะพี่น้อง 9,000 เหรียญบัดนี้พ่อใหญ่ว่าดังนี้นั่นนั่นล่ะคนที่มาขอบคุณเพิ่นน่ะว่าอันในราคา 4,500 พ่อใหญ่แล้วตกใจค่ะแล้วว่าเอ้าพันธีฉันก็ตั้ง 9,000 เหรียญพี่น้อง 9,000 เหรียญมันแม่นหน่อยๆเด้ค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็โอ้เท่าใดล่ะคะคุณไปที่ละ34มันบ่ช่วงนี้จ้ะเออนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมามาค่ะเฮามารุ่นน้ำกันว่าเฮ็ดเมื่อราวน่ะสิออกไปจ้าน้องกวางกลับไปแล้วเด้อค่ะบางนีละที่ปีที่แล้วแจ้งพ่อแล้วเขาเกิดเต็มเลยค่ะรู้สึกว่าเขาสิเกิดก้อนหม่องที่ยวนหนองน้ำในที่แจ้งเด้อค่ะนั่นล่ะแจงเกลืออย่างมาบุ้งบังนี้ก่อนอืม
พี่น้องตามที่ย่างเบิ่งนี่ท่านได้เห็นเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อเสียงขอเบิ่งคักๆก่อนป๊าดกลางเดือนเมษาแล้วเฮ็ดเห็ดยังท่านได้ออกอยู่อุ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องพี่น้องเบิ่งอันนี้อุ้ยเห็นบ่คะเอาให้เบิ่งใกล้ๆหมดค่ะหมดข่อยหมดแดดออกค่ะหมดก็ออกมากกันอุ้ยขนลุกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะบ่มีจักดอกค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยกลับมาเบิ่งใหม่ปีที่แล้วนะคะใต้หินนะคะเขาสิซ้อนออกเต็มอยู่น้ำมันหนีแม่นมัดเลยค่ะหลายแหงเอ้าเดี๋ยวเด้อพี่น้องเฮ็ดใช่ล่ะเฮ็ดหูหนูหูหนูสายพันธุ์อย่างนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็แมนอันนั้นก็แมนเอ้าไปค่ะกลับบ้านสินตัวบ่มีเดี๋ยวค่อยมาจอบใหม่จ้ะค่ะเพื่อนเพื่อนแจ้งกับโง่กลับบ้านแล้วค่ะแจ้งก็ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกเมนทุกไลค์เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะจังใดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยสำเร็จนะคะแจ้งไปแล้วจ้าบ๊ายบายพอกันข้าวหน้าค่ะเฮ็ดกับบ่มีดอกค่ะสรุปแล้วเอาไว้ข้าวหน้าเฮาค่อยไปจอบเฮ็ดเมื่อเร้าใหม่เนาะค่ะจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย